ก็เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับคือเริ่มวาระสองใหม่ครับคือจะให้เริ่มลงมติเดียวคือการเริ่มวาระสองใหม่ก็คือเหมือนกับกรณีที่ผ่านมาคือเมื่อผ่านวาระที่หนึ่งมาแล้วกรรมธิการแก้ไขแล้ว วาระที่สองก็เข้าสู่สภาเพื่อกรรมธิการจะได้ชี้แจงในการแปรยติของสมาชิกแต่ละมาตราครับเหมือนที่เราปฏิบัติมาแต่ว่าโดยที่ ได้มีการอภิปรายเรื่องนี้กันในช่วงที่ผ่านมาครบถ้วนครับเพราะฉะนั้นยังไงก็เชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยสมาชิกส่วนหนึ่งก็คงจะไม่อภิปรายต่อน่าจะทำได้เร็วขึ้นครับแต่ว่าเป็นสิทธิของสมาชิกเหมือนกับเราเริ่มต้นวาระสองใหม่ทั้งหมดครับแสดงว่ามีแนวโน้มว่าวันนี้ก็จะจบยังไม่ทราบเลยครับก็คงจะเร็วขึ้นเร็วกว่าเดิมมันตั้งหลายวันครับครับเตรียมเผื่อสภาวะการประชุมวันพรุ่งนี้ไว้สมมติไม่จบครับตอบพรุ่งนี้ฮะครับครับครับไม่มีครับไม่มียังเลยยังไม่มีการแจ้งมาครับแต่ว่ามีจะมีชื่ออยู่ว่าใครเป็นผู้สงวนคำแปรยติใครเป็นผู้สงวนความเห็นใครผู้แปรยติจะมีชื่ออยู่ในบัญชีทั้งหมดนะครับก็เอาของเดิมนั่นแหละมาไล่ทีละมาตราครับเรื่องของการลงคะแนนวันนี้คาดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรมันก็มีบทเรียนอย่างแรงมาแล้วนะครับครับที่ฝ่ายค้านไม่บอกว่าจะไม่ร่วมพิจารณาอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายครับจะทำให้เกิดปัญหาอะไรเนี่ยยังไม่ปรากฏนะท่านประธานครับเห็นส.ส.ท่านอื่นที่มีข้อกล่าวหาว่าจะเสียบัตรแทนกันด้วยแล้วไม่ได้ส่งสารเรื่องอะไรนะเสียบัตรกรณีเดียวกันอ๋อเขาสอบทุกกรณีฮะความใช่ครับมีการคืบหน้าสำหรับสภาตรวจกรณีสองท่านแหละของสองท่านแรกที่ถูกร้องว่าไม่อยู่นะครับเลขาธิการส่งมาเมื่อวานแต่ว่าผมก็บอกไปแล้วว่าเราสอบรายอื่นที่มีข่าวด้วยคือข้อมูลนี้ก็อยู่ที่สภาแล้วก็ไม่มีใครอยากเปลืองตัวเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคำนิการกิจการสภาท่านก็ไม่อยากทำผมก็ได้คุยกับท่านแล้วนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยสภาต้องรับผิดชอบแล้วก็วงจรปิดก็ดีข้อมูลเรื่องบัตรก็ดีเนี่ยเจ้าที่สภาเป็นผู้เก็บรักษาเพราะนั้นทั้งหมดผู้อยู่ที่เนี่ยหลักฐานนั้นสภาก็จะเป็นผู้ที่น่าจะสอบได้ดีที่สุดนั้นเลขาธิการที่ดูแลอยู่ก็สอบเบื้องต้นเมื่อวานรายงานเฉพาะ2รายแรกครับครับมีคือได้สอบพยานไปถึงการขึ้นเครื่องบินกี่โมงนะเขาก็รายงานมาจากหน่วยงานว่าปรากฏตัวที่นั่นกี่โมงลงคะแนนที่นี่กี่โมงมันเร็วเวลาเดียวมันจะอยู่ตรงนี้ด้วยตรงนู้นด้วยก็เป็นไปไม่ได้ครับอันนี้เป็นเบื้องต้นสำหรับสองท่านแรกแต่ว่าท่านต่อไปก็เอาไว้ดูขอรายงานต่อไปครับผลในรายงานเป็นไงบ้างรายงานสองท่านแรกก็ตัวก็ท่านแรกไม่มีปัญหานะท่านก็บอกว่าไม่อยู่วันนั้นเป็นเรื่องจะตัวก็ยอมรับแต่ว่าท่านต่อไปนี่ยังไม่ปรากฏให้ข้อมูลแต่ว่าทางสภาเนี่ยเขาส่งเรื่องไปถามหน่วยงานการท่าว่าบุคคลดังต่อไปนี้เนี่ยผ่านมาตอนกี่โมงครับอันนี้ก็มาเทียบกับเวลาในสภาครับอันนี้ก็เป็นสภาเขาตรวจมาตั้งแต่ต้นนะผมเรียนว่าไม่ได้มาตั้งตรวจตอนนี้ก็ตรวจมาตั้งแต่ต้นโดยลำดับครับคดีอาญาไอ้นั่นคนละเรื่องกันเอาเรื่องนี้ก่อนว่าปรากฏอันนี้เป็นอย่างไรนะความผิดอาญามันต้องเป็นเรื่องอีกกรณีหนึ่งไปเราเอาเบื้องต้นก่อนว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรครับผมครับขอขอเนี่ยอะไรหนูครับเตรียมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ